สวัสดีค่ะหลังจากที่เราทำวุ้นไปหลายแบบหลายสิ่งหลายอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทานกันค่ะทำเองทานเองค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ที่ทำไปก็จะเป็นวุ้นโอริโอนะคะใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะวุ้นโอริโอนะคะนี่นะคะโอวัลตินนมโอริโอดึง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 หอมอุบลตินค่ะโอริโอนะคะมันจะหวานขนมโอริโอไปนิดนึงนะคะเอาไว้เอารสอื่นบิโป้นี่ก็ลองดูก็ได้อันนี้อุ้นน้ำแดงนมแล้วก็บิโป้นะคะเสียงความกรอบอร่อยเปโป้เนี่ยค่ะต่อไปก็จะมารีวิวไอ้ตัวนี้ค่ะเฉาก๊วยเป็นเมนูที่ชอบมากเลยนะคะวุ้นเฉาก๊วยกะทิเฉาก๊วยกะทินะคะมาเริ่มเลยค่ะหอมเฉาก๊วยมีความหนึบหนึบอ่ะหนึบหนึบเฉาก๊วยหวานหวานมันมันกะทินะคะอันนี้ดีลงตัวดีเนี่ยค่ะมาดูวุ้นรสช่องกันค่ะอันนี้วุ้นกะทิรสช่องมาทานดูค่ะรสช่องจะยังคงเหนียวอยู่ไหมอุ้ยต่อแล้วจะนุ่มเหมือนเดิมไม่แข็งนะคะมาลองเลยค่ะใบเตยต้องจิ้มให้ได้ถึงข้างล่างด้วยนะคะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นกะทิที่เราใส่น้ำตาลโตนดเข้าไปด้วยมันหอมน้ำตาลโตนดค่ะไม่หวานมากนะคะใส่ไม่หวานมากเพราะเป็นคนที่ไม่กินหวานนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้อ้วนน้ำหนักเยอะมากเลยกว่ามันจะลดลงขนาดนี้นะคะเวลามาทำของหวานเนี่ยก็จะเน้นหวานน้อยไม่หวานมากนะคะเหมาะกับยุคสมัยนี้ที่ไม่นิยมทานหวานกันมากเกินไปนะยกเป็นเมนูเนี่ยโอริโอนมสดเนี่ยโอริโอโอวัลตินนมสดนะจะหวานหวานโอริโอด้วยอันนี้เหมาะกับเด็กๆชอบเด็กๆเคยมาทานแบบนี้เราบอกว่าไม่อร่อยเพราะมันไม่หวานมันหวานน้อยทานต่อค่ะอร่อยดีอันนี้วุ้นเฉาก๊วยกะทินะคะโอ้ยโอ้ยที่บ้านฝนตกโอ้ยฝนตกชิมของหวานแล้วก็ง่วงทำ
ุ้นนะคะจะเป็นงานอดิเรกที่ทำแล้วก็ลงช่อง YouTube ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีไปขายบ้างที่ตลาดแถวบ้านวันธรรมดาเนี่ยก็จะมาทำงานที่บริษัทของตัวเองคือคุณแจ๋ว .com นะคะคุณแจ๋ว .com เนี่ยเราตอนนี้กำลังจะทำโปรโมตในเรื่องของเราจะเป็นซับคอนแทคอะค่ะรับซับเป็นซับคอนแทคให้กับโรงแรมรีสอร์ทเรสิเดนท์ที่ต้องการแม่บ้านนะคะแม่บ้านทำความสะอาดช่างทำความทั้งช่างดูแลอาคารทั้งหมดนะคะโดยที่ผู้ประกอบการนะคะไม่จำเป็นจะต้องจ้างพนักงานประจำซึ่งบริษัทเราเนี้ยนะคะเขาก็จะเซฟเรื่องเงินเดือนเรื่องค่าเซอร์วิสชาร์จเรื่องสวัสดิการต่างๆเขาไม่ต้องรับผิดชอบนะคะส่วนตรงนั้นแต๋ว.com เราจะรับผิดชอบพนักงานของเราเองนะคะแล้วก็บริษัทไหนโรงแรมไหนเรสซิเดนต์ตรงไหนตึกอาคารเช่าที่ไหนที่ต้องการแม่บ้านต้องการช่างนะคะที่จะรับเอาซอร์สแบบเราเนี่ยยินดีนะคะติดต่อมาได้ค่ะเดี๋ยวเราไปนำเสนอราคาไปนั่งคุยกันว่าจะให้เราทำประจำทุกวันหรือว่าอาทิตย์ละ2วัน3วันเรายินดีนะคะเรามาคุยกันค่ะคุณจะผู้ประกอบการเนี่ยนะคะจะเซฟได้หลายเรื่องมากนะคะทั้งเรื่องอะไรที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ประกันสังคมก็ไม่ต้องจ่ายนะคะเพราะว่าที่เหลือจะเป็นบริษัทเอาซอร์สอย่างเราอย่างคุณแจ๋ว.com เนี่ยเป็นคนดูแลพนักงานเราเองบริษัทองค์กรของลูกค้าเนี่ยก็จ่ายแค่รายเดือนรายปีกับเราเป็นรายเดือนกับเราที่เหลือเรามาบริหารจัดการของเราเองนะคะอื่นๆเนี่ยเราเป็นคนดูแลเพราะฉะนั้นบริษัทโรงแรมรีสอร์ทนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยค่ะไม่ต้องมีโบนัสประจำปีด้วยนะคะ1คุณประหยัดเรื่องโบนัสประจำปีประหยัดเงินขึ้นทุกปีประหยัดเรื่องสวัสดิการต่างๆนะคะผู้ประกอบการไม่ต้องรับภาระตรงนั้นนะคะเพราะว่าตรงนั้นเอาซอร์สอย่างเรานะคะคุณจ๋าดอทคอมรับผิดชอบเองนะคะถ้าใครสนใจนะคะที่จะติดต่อเรื่องแม่บ้านทำความสะอาดตึกอาคารโรงแรมรีสอร์ทเรสซิเดนต์ช่างนะคะเรามีบริการค่ะติดต่อมานะคะหลังจากพอตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็มาทำนี่ค่ะแก้เครียดพอตรงนั้นเครียดไหมเครียดก็ทำวุ้นขายค่ะทำวุ้นมันคลายเครียดดีอร่อยด้วยอิ่มด้วยได้ขายด้วยขายได้แล้วก็มีความสุขจังเลยค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะบางท่านจะติดต่อมาขอรับส่งไม้จริงๆแล้วก็อยากทำนะแต่ทำไม่ทันเพราะมันเป็นงานอดิเรกที่ทำสนุกอะนะคะถ้าทำส่งขนาดนั้นต้องทำเป็นล่ำเป็นสันแหละแต่เมื่อเอินว่าช่วงนี้เราทำบริษัทตัวเองด้วยนะคะมันไม่มีคนดูแลเราจะต้องเป็นคนทำเองทั้งหมดนะคะดิฉันทำเองคนเดียวนะคะทั้งหมดทั้งโปรโมททั้งสื่อโฆษณาต่างๆด้วยนะคะส่วนหุ้นส่วนเขาก็ซัพพอร์ตหลังบ้านนะคะเพราะเรื่องการตลาดทางนี้จะเป็นคนทำเอาเวลามาทำวุ้นเป็นล่ำเป็นสันน่ะมันเสียดายนะคะตรงนั้นบริษัทเราเปิดขึ้นมาแล้วนะคะค่ะรับทราบกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าหยิ่งนะคะแล้วไม่อยากจะทำส่งให้นะวุ้นเนี่ยเราอยากทำส่งให้แต่เราไม่มีเวลาทำนะคะเราทำแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วเราก็ไปขายตลาดแก้เซ็งแก้เบื่อเพราะงานหลักๆเราจะเป็นคุณแจ๋ว .com ภายใต้ชื่อ That You Service นั่นนะว่านะลูกค้าโทรมาแล้วคุณสุธีจะโทรกลับค่ะคุณสุธีเนี่ยเป็นลูกค้าประจำบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งเป็นลูกค้าที่ติดต่อกันมายาวนานมากไม่ต่ำกว่า5ปีเป็นลูกค้าที่น่ารักตลอดธัญพัฒน์กินดูค่ะคุณสุธีค่ะมันอร่อยอยู่หยุดไม่ได้เดี๋ยวธัญพัฒน์โทรกลับนะคะคุณจ๋าดอทคอมรับจัดงานสัมมนางานแต่งงานปาร์ตี้งานสันทนาการนอกสถานที่ทำบุญเลี้ยงพระงานมั่นงานแต่งโต๊ะเต็นท์เก้าอี้เช่ารับหมดค่ะส่วนทำบุญเนี่ยแก้เครียดอร่อยนะกำลังดีใหญ่กว่านี้ก็อิ่มเกินไป
หมด4เมนูที่เราทำไปเมื่อวานก่อนที่ลงคลิปไว้นะคะคนทำอ่ะชอบมากที่สุดคือตัวนี้เฉาก๊วยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดตามในช่อง YouTube พักสักครู่เธออีทอีซี่ด้วยนะคะต่อไปจะทำคลิปพอดีได้พิมพ์มาใหม่ด้วยนะคะจะทำคลิปใหม่ทำคลิปวุ้นอะไรนะข้าวเหนียวมะม่วงใครอยากรู้ว่าทำยังไงเคล็ดลับยังไงไปกดติดตามได้ที่ช่อง YouTube พักสักครู่เธออีทอีซี่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะจะโทรกลับไปหาลูกค้าก่อนลูกค้ารอนานไม่ได้ไม่ดีขอบคุณค่ะ